อ่ะคลิปนี้เดี๋ยวให้ดูทีเดียวสวัสดีครับอยู่กับช่องซุปเปอร์ร็อกครับแล้วพี่ร็อกเขียวอู้เสียต่อโอ้ที่ถมก็ถือว่ากว้างนั่นเดี๋ยวรอเสียโครงมาดันนะดูฝีมือเสียโครงนี่น่าจะเทแล้วประมาณ100เที่ยวนะทั้งหมดก็300เที่ยวเห็นเขาบอกว่า300เที่ยวประมาณ300เที่ยวก็ต้องขึ้นชั้น2แล้วผมว่าชั้นแรกก็น่าจะประมาณ150 100กว่าเอ้รถใหม่ดิคันนี้เป็นไรนี่ตั้งเองเลยสินี่มันเบาดับนะพอเดินเบาแล้วมันชอบดับก็ต้องตั้งคันเร่งเพิ่มดูใกล้ๆนะกันชนสิงห์เฮติกนี่มันก็เข้ากันดีเนาะจะเอายังไงไม่รู้นะโอ้ยต้องคุยกันก่อนไหวแล้วไม่มีรถทำตายได้เจ้ามาคุ้มราคาน้ำมันนี่นะหนักจังวะตั้งตรงไหนตรงปั๊มอ่ะนี่นะทางปั๊มเดี๋ยวผมแตะให้อยู่หรอมาอยู่ไหมเราปล่อยให้มันเองตั้งเผื่อคอมแอร์นิดนึงเออไม่งั้นเอทำงานมันก็กลับอีกปั๊มมันฉุดหรือเปล่าปั๊มลมอ่ะมือดีเอออันนี้มันเยิ้มของผมเยิ้มตรงนี้เยิ้มเต็มตรงนี้แหละแล้วเราก็ค่อยๆหมุนเอาต้องตั้งอีกนิดนึงตั้งอีกผมจับไว้เนี่ยมันต้องให้เกลียวนี่เข้าไปอีกมันถึงจะเร่งเนี่ยมันเป็นตัวขัดนี่
เอาเกลียวในเข้ามาอีกตอนนี้แล้วพอดีแล้วต้องรอดูตอนเอตอนอะไรมันดวงเอาใครทั้งก็กัดคุณเข้าไหมวางไหมก่อนให้มันแกล้งมันติดผ้าจะได้กลับวันนี้ได้กลับวันนี้แหละดีแล้วอ่ะสารรถนั้นไม่มีที่ตักที่อื่นปะเนี่ยแถวนี้หน้าลอกอ่ะไม่มีใครลอกน้ำก็เยอะคงเพราะว่าดินเราใส่เยอะอยู่ทีมนู้นเขาใส่ไม่ค่อยเยอะย้ายไปแล้วไม่เห็นมาสงสัยน่าจะเรียบร้อยมากนี่ร้อยเขาบอกว่าดินมันน่วมมากนะหน้าทางน่าจะออกไม่ได้แล้วแหละแบบนี้ช้ำรถแน่นอนก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะที่เทลองไปดูทางทำทางใหม่ก่อนเพราะว่าที่โกยมันที่ตักดินออกมันทางออกมันน่วมน่วมไปไปไปด้วยออกเต็มรถเลยนั่งได้ไหมโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพาไปดูที่ขุดหน่อยทำไมมันออกมาไม่ได้น่าจะทางไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ